สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมืองนี้อีสานครับมื้อนี้ก็ออกเลาะอีกแล้วพี่น้องครับบ่ไปไกลครับผมก็มาที่ตัดอ้อยครับนี่บรรยากาศตอน 4:00 น.เด้อพี่น้องครับนี่ตัดอ้อยมากับเฝ้าจั่นออกมาเลยครับช่วงนี้ภารกิจหลายพี่น้องขาตัดอ้อยอยู่แต่ว่าว่างก็บ่ได้หรอกครับก็ออกเลาะคือเก่าละครับหาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเบิ่งคือเก่าครับสำหรับผู้ใดเข้ามาเบิ่งใหม่ครับหรือว่ารวมตัวเข้ามาบ่ทันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับฝากในเด้อพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ YouTube YouTube น้องใหม่นะครับ YouTube ชาวชัยภูมิเฮานี่ล่ะพี่น้องอยู่ภูเขียวครับอยู่อำเภอภูเขียวเนาะครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งอาชีพปลูกผักนี่ล่ะครับพืชหลังนาเนาะครับแถวนี่ก็เป็นพื้นที่ของบ้านกุดขอนแก่นนะครับใต้อ่างบ้านเพชรนี่แหละครับเพิ่นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่นก็สิปลูกพืชระยะสั้นเนาะครับนี่ก็สิเป็นป้าแตงเนี่ยพี่น้องปลูกหลายๆอย่างผสมประสานครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ให้เบิ่งแตงพี่น้องครับเสียเบิ่งทั่วฝักยาวครับเนี่ยอย่างงามเลยครับกําลังสิเป็นหน่วยพอดีเลยครับนี่สิพาพี่น้องไปหาเจ้าของเพิ่นก่อนครับอันนี้ก็เจ้าของเราคือกันครับแต่ว่าเราเป็นฝ่ายผลิตเด้ครับนี่เขาเห็ดหมักแตงอยู่นี่ครับข้างทั่วเราเขาที่ปลูกหมุนเวียนให้ตลาดตลอดครับบ่ขาดแขนครับปลูกสับเป็นหลายๆรุ่นไปเพียครับกำลังเป็นหน่วยยางงามเลยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเราอยู่ล่องไหนเนาะพี่น้องบ้านนี่ขวาครับถ่วมหัวบุญเลี้ยเนี่ยครับลงไปเนี่ยหาเจ้าของเราก่อนครับทั้งใดอะไรเนี่ยเจ้าของอยู่ล่องไหนโอ้เพียครับเจ้าของเราอยู่พี่ครับลงไปนี่ถ่วมหัวรีบได้พี่น้องครับเนี่ยเบิ้งคุณน่ะครับโอ้นี่เอาไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับนี่เราเว้าสู่ฟังวันเป็นยังไงแล้วคือปลูกงามแท้ครับเบิ่งทั่วดูฝ่าอย่างงามอย่างงามพี่น้องเอาไงสวัสดีครับเอาครับไม้ไม้ถือไม้โก้รอบเนี่ยเอาแนะนำซื้อครับจ้าดิฉันนางดาวลุงประพงศ์อยู่บ้านกุดขอนแก่นจ้าตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจ้าครับเป็นอาชีพอาชีพอันหลังนาก็คือปลูกบักทั่วนี่แหละจ้าบักทั่วแน่บักแตงบักเคเชียบน้อยบ้านเฮานี่แหละจ้าเดี๋ยวครับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามผมมาตลอดนานแล้วสิคุ้นๆแน่จักหน่อยเด้อครับแล้วก็บ่ค่อยดอกปานใดดอกจ้ามันเฮาแต่สิเริ่มเป็นหน่วยอันบ่ทันได้ใครได้ปลูกนําเพิ่นคือกันล่ะเฮาแต่ปลูกเป็นผู้เชี่ยวชาญบักแตงแต่ว่าปีนี้ได้ปลูกทั่วปลูกทั่วเสริมน้ําแน่บักเคเชียบนี่จ้าโอ้ปลูกไปหลายๆอย่างเนาะปลูกจักร่องครับเนี่ยปีนี้มีนี่บักทั่วปลูก14ร่องจ้า10ถาด14ร่องกล้า10ถาดกล้า10ถาดเลยโอ้ก้อนปลูกต้องกล้าก้อนจ้ากล้าใส่ถาดแล้วค่อยปลูกว่ามันจังเราบอกสู่ฟังพี่น้องว่าก้อนปลูกทั่วเฮ็ดจังได๋เนี่ยก็เอาให้เราเริ่มเลยบัดเนี่ยเอาครับกล้าได้อาทิตย์นึงแล้วก็ปลูกจ้าปลูกลงพื้นระยะห่างซําใดครับเอานั่งซั่นครับ40เซนจ้าเพราะว่าผยางเพิ่นจ่อไว้40เซนโอ้มันต้องซื้อผยางมาคุ้มหญ้าครับอันฉันบ่มีเวลาลกหญ้าเพราะว่ามันยากเฮ็ดอันหลายอย่างครับนี่เอาก็เลยซื้อพยางมาม่วนละ700 700ได้จักร่องครับ14ร่องบ่14ร่องนี่ล่ะจ้าโอ้ม่วนนึง700ได้14ร่องพอดีจ้าแต่ว่าเก็บไปอีกได้บ่ครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดรอบรุ่นน่ะอันเก็บได้อยู่จ้าพยางอันเฮาก็ลื้อออกโอ้แล้วก็เอาไปอีกได้อีกรอบนึงอยู่โอ้ได้อีกรอบนึงเป็น2รอบเนาะเพราะว่ามันบ่มีเวลาลกหญ้ามันก็ยากครับนี่เอาไปทําทายยางชมอีกจักหน่อยนึงครับทั่วมันก็มันก็เริ่มเป็นหน่วยมันก็เริ่มบ่ทันดอกของก็เริ่มเป็นหน่วยสินน่ะทั่วพันเนี่ยล่ะก็บ่รู้ว่าพันเนี่ยพันเนี่ยหยังปลูกได้จักมื้อแล้วครับเนี่ยก็ได้2เดือนโอ้2เดือนแน่ล่ะจ้าโอ้มันเริ่มเป็นหน่วยตอน2เดือนติครับจ้าบักทั่วพันนี่มันอยากซ่าอยู่คันแอนโลเพิ่นว่ามันไว้ก่ออยู่แต่ว่าพันนี่มันซ่าอันเป็นทั่วพันเนื้อลองเฮาจะลองปลูกดอกทั่วพันนี่ก็ได้ปลูกแบบปลอดสารบ่ครับเนี่ยคือมีเพี้ยเต็มอยู่แท้นี่จ้าเพี้ยก็เต็มเราบ่ได้ฉีดยาโอ้บ่ได้ฉีดยาเฮ็ดจังได๋ว่าสิฆ่าเพี้ยได้ซั่นครับเนี่ยบ่ทันได้หาวิธีเบิ่งในเน็ตอยู่เพิ่นว่าให้เอาเหล้าขาวซั่นโอ้ให้เอาเหล้าขาวสิบ่ยอมใส่สารเคมีเลยบ่ครับเพิ่นว่าเอาเหล้าขาวกับน้ําส้มสายชูว่าสิลองเฮ็ดอยู่บ่ทันได้ลองเลยเรากําลังเป็นหน่วยครับ2เดือนกว่าแล้วซั่นครับเพี้ยมันก็เลยหลายๆแน่อยู่ตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่เพาะถาดมานี่เฮ็ดอีหยังมันแน่ครับเนี่ยลงพื้นแล้วจังซี่ครับมันงามขึ้นมากระเด็ดใบออกแล้วเพราะว่าฉันปลูกแถวเดียวมันก็เลยใบหลายใบหลายเอาครับคันปลูกข้างสลบนั่นมันสิใบบ่ค่อยหลายแล้วมันสิบ่ได้เด็ดใบอันนี้คันบ่เด็ดใบออกย่านมันบ่เป็นหน่วยจ้าโอ้ใบดกมันสิบ่เป็นหน่วยจ้าเพราะว่าใบมันหนาเด้ย่านบ่เป็นหน่วยเพราะว่าพี่น้องฟังไว้เด้อครับใบออกมันก็บ่ตาดอกมันก็บ่ออกมาโอ้เนี่ยจ้ามองได้เด็ดใบก่อนก็เป็นหน่วยก่อนจ้าแสดงว่ามันมักโล่งๆมันบ่มักใบติซั่นน่ะจ้าบักทั่วนี่เพิ่นว่ามันบ่มัก
มักห่มจ้าโหนบ่มักลมมันต้องถือแดดให้ปลูก2แถวเฮ็ดข้างสลบกันเพิ่นว่ามันจังดีโหอันนี้ทางนึงเข้าใส่กันเป็นจั่วจ้าแต่ว่านี่ฉันก็เฮาจะร้องกันละรอบนี้แต่ว่าสุเทียก็ปลูกอยู่คู่สาพุ่นละจ้าของเราแต่ก่อนเราปลูกอยู่พุ่นนี่เรามาปลูกให้นะจ้าการหดน้ําการดูแลใส่ปุ๋ยได้ครับเฮ็ดจังได๋แน่บัดเนี่ยใส่น้ําหยดนี่ล่ะจ้าใส่น้ําหยดเปิดมือเปิดทุกมือบ่ครับช่วงนี้ฝนตกก็เลยบ่เปิดทุกมือจ้าโอ้นี่ครับเบิ่งระบบสายน้ําหยดแล้วครับว่าคันฝนบ่ตกก็เปิดซุมือล่ะเปิดน้ําใส่โอ่งน้ําบาดาลจ้าเปิดใส่โอ่งแล้วก็ปล่อยมาติครับพักใส่โอ่งติบ่ได้พักแล้วเปิดใส่โอ่งแล้วก็เปิดต่อโอ้เพราะว่ามันบ่มีหม่องพักน้ําเนาะจ้าให้แรงดันโอ่งไปเลยจ้าเพราะว่าถ้าสิใดซ้ําหมดดันมาเลยก็ย่านท่อมันหลุดอยู่ในร่องน้ําจ้าแล้วปอดสารทีรีเด้ครับสังเกตจากเพี้ยดูพวกครับเพี้ยก็หลายอยู่เพราะว่ามันก็ให้ยางชมอีกครับบัดนี้ฮอดใส่แล้วเนาะคำถามลืมแล้วพี่น้องมันเป็นเว้ากันสดๆแบบภาษาลูกทุ่งบ้านนอกเฮาเนาะพี่น้องครับถ้าก็ว่าบ่ค่อยเป็นปานใดจ้าครับการดูแลเราคือประชีวิตประจําวันต้องมันเด็ดใบออกถ้ามองได้เด็ดใบออกก็ค่อยเป็นหน่วยแน่ก็เก็บมาราคาช่วงนี้บ่ค่อยดีปานใดจ้าปลูกศพช่วงราคาบ่ค่อยดีพร้อมจ้าเพราะว่าท่านเก็บจากมีดบ่เนี่ยครับเนี่ยท่านเก็บจากเทียบ่เก็บไปตลาดเช้าก็สิได้ประมาณพอ10มื้อไปหือเริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเป็นหน่วยเริ่มเป็นหน่วยก่อนแล้วว่าผลผลิตแล้วบ่ดกว่าซั่นพี่น้องห้อยแซ่หลายอยู่มันก็บ่ดกปานใดเพราะว่าเห็นของเพิ่นเพิ่นว่ามันดกกว่านี้ซะโอ้ฉันก็เลยบ่รู้กันเพิ่นว่าของเพิ่นดกฉันก็ว่าของฉันบ่ดกสารเนาะเนี่ยครับบ่ดกปานใดเป็นมักทั่วพันพันเนี่ยว่าติครับตามตลาดเพิ่นว่าจ้าก็ซื้อมาแต่ร้านค้าแล้วเพิ่นก็ว่าทั่วพันเนื้อก็บ่รู้ว่าซื้อพันหยังคือว่าล่ะเนาะเพิ่นปลูกเพิ่นก็ปลูกอย่างเดียวคือกันเด้อพี่น้องเอาชมไปเรื่อยครับปั่วเบิ่งความงามต้องงามอยู่หม่องใดมันบ่เด็ดใบออกมันก็บ่เป็นหน่วยเป็นดอกนี่คันใบหน้าหลายมันบ่เป็นหน่วยพี่น้องเป็นเทคนิคเด้อครับนี่เบิ่งของเราสังเกตเบิ่งปอดสารพิษเด้อครับเพี้ยดำปื้อคงไปทั้งปวงอยู่พุ่นเออค่อยบ่มืดไปครับย่างชมไปอีกชมถึงแน่แล้วพี่ดอก14ร่องเรานี่บ่ธรรมดาเด้อครับร่องความยาวบ่แม่นไร่1บุญลื้นนะครับเอาไปเบิ่งร่องนี้อีกครับบัดนี้ไอ้นี่2ไร่น่ะโอ้2ไร่จ้าบ่ได้พอครึ่งดอกสิประมาณงานนึงนี่ล่ะปลูกหลายๆรุ่นเล่นบ่ครับต่อๆกันไปเรื่อยเห็นบ่ครับจ้าหุ่นนึงเฮาต้องสิสักข้างจ้าโอ้เริ่มลงมืออีกแล้วอันนี้บ่ทันไว้แต่ว่ารุ่นอื่นก็ปลูกไว้แล้วเด้พี่น้องเบิ่งหน่วยมันดูครับหม่องทั้งเพิ่นเฮาได้สักข้างแต่ว่าของคนละพันดอกเป็นทั่วปลอดสารพิษครับอันนึงเฮาสิปุ๋ยได้ครับได้ใส่บ่ครับปุ๋ยอ่ะจ้าปุ๋ยใส่อยู่16ยะลาจ้าโอ้ใส่มาระบบน้ําคือเก่าติครับรอบนี้เอาหยอดใส่ในหลุมข้างๆนะจ้าหยอดใส่หลายบ่ครับใส่พอซ่อนบ่เนี่ยบ่บ่พอซ่อนเนี่ยครับเบิ่งพี่น้องให้เบิ่งหลุมคักๆครับนี่เจาะนี่ละเจาะแล้วปลูกห่าง40เซนตามผ้ายางเพิ่นเจาะแล้วแม่นบ่ครับจ้าผ้ายางเพิ่นเจาะมาอ๋อเจาะมาให้ย่างดีเลยครับพี่น้องสมื่นดีดีครับผ้ายางไปซื้อใส่ครับผ้ายางเพิ่นแม่โจ้บ้านนนจีจ้าโอ้พุ่นน่ะโอโลคือนนจีโอ้เพิ่นสิเฮ็ดสําหรับเกษตรกรม้วนละ700ได้จากเม็ดครับ700นี่700ได้400เม็ดโอ้400เม็ดสายน้ําหยด780นี่ครับเกษตรกรซุมื้อสบายสบายครับหญ้าก็บ่ได้เสียครับปุ๋ยก็ปล่อยมันน้ําน้ําก็ได้ปล่อยมันน้ําน้ําก็ได้เอาใส่หลุมไว้ข้างก็ได้จ้าเอาใส่ไว้ทั้งข้างนี่ก็ได้เพราะว่าผ้ายางหูเพิ่นก็เจาะมาให้แม่นครับสะดวกสบายครับว่าจะมีเงินไปซื้อเอาเลยแม่นบ่ปวดก็บ่ได้ก็ซื้อเอาเพราะว่าเฮาก็บ่มีเวลาลกหญ้าก็เลยเอาความสบายครับเพราะว่าเราเฮ็ดหลายพี่น้องเบิ่งเราเฮ็ดหลายๆครับหมุนเวียนกันไปผมให้พี่น้องเบิ่งแต่ทั่วซื่อๆเด้ครับเราปลูกแตงปลูกอีหยังเนี่ยเต็มคูสระแล้วพวกครับเข้าหน้าปังเราก็มีพี่น้องเนี่ยครับเบิ่งชมบรรยากาศสวนทั่วเขียวๆงามๆอันนี้บักทั่วล่ะมึงน่ะบักแตงมันไว้แล้วจ้าบักแตงมาบ่ทันว่าซั่นครับปกติผมต้องมาถ่ายคลิปบักแตงเราครับผู้เชี่ยวชาญด้านแตงแตงล้านแตงกวาเนาะจ้าบักแตงมันไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันไว้แล้วมาบ่ทันพี่น้องค้าย่างงานอยู่จ้าเหลือตั้งแต่บักเคียๆเราเคียๆครับบรรยากาศให้เราดูพวกครับพวกนี่ก็เป็นบ้านสวนเราเลยกะละมังนี่นี่ครับโอ้ใส่น้ําเฮ็ดหยังก่อนนี่เออมาใส่น้ําไว้ซั่นฉีดยาหายามได้ฉีดยาแปลงซิล่ะจ้าครับเบิ่งบรรยากาศมุมสูงครับบัดนี้บรรยากาศ14ร่องเราหัวครับมันผมย่างมาได้ทั้งพูดนี่พี่น้องครับแตงซุมันก็ฮอดนี่ครับที่เราเปิดได้ครับเป็นข้าวหน้าปังเนี่ยเบิ่งเอาข้าวหน้าปังกับ3ไห่บักใหญ่ไห่แล้วจากไร่บ่ครับพวกเป็นข้างทั่วไร่จ้า3ไห่6ไร่จ้า6ไร่ให้ละ2ไร่อ่ะพี่น้องพุ่นก็แปลงขยายเจ้ามันบ่ใหญ่พอพุ่นไปพุ่นเนาะจ้าเขาเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับบ่ขาดตลาดหรอกครับมีหมุนเวียนตลอดบ่ขาดแขนครับขายไปเรื่อยๆ
เน้นขายเองบ่ครับหรือว่าส่งพ่อค้าแม่ค้าก็ไปขายตลาดเช้าบ้านแทนจ้าก็มีคนมาซื้อก็ขายคือกันล่ะจ้าอยู่บ้านไทบ้านเพิ่นก็มาซื้อไปกินน้ําบ้านเพิ่นก็ขายคือกัน20 30นี่แหละครับผู้ใดอยากกินตําทั่วก็มาเด้อครับบ้านกุดขอนแก่นจ้าอยากกินตําทั่วก็มาบ้านกุดขอนแก่นตําบลบ้านเพชรนี่แหละครับนี่จ้าบักแตงเท่านี้มันไว้แล้วมันบ่ค่อยงามบักแตงไว้แล้วเด้อครับช่วงนี้มีแต่หมักทั่วมันบ่ครับจ้าเนี่ยครับผัวเบิ่งหมักทั่วทั่วกับบักเขียเขียหน่อยบ้านเฮาหมักทั่วกับหมักเขียเขียครับมีตลาดอยู่เดี๋ยวนี้ที่ขายได้สู่ตลาดของเราหมักทั่วปลอดสารพิษเด้อพี่น้องเบิ่งเอาว่ะงามงามเพียเต็มอยู่ครับ เพียอยู่ใบมันเด้บ่แม่นอยู่หน่วยจ้าอยู่ใบมันนี่แหละครับเป็นการให้พี่น้องเบิ่งพืชอายุสั้นหลังนาที่ได้เงินไว้ครับปลูก2เดือนปลูก2เดือนก็ได้เก็บแล้วแต่ว่าระยะเก็บเกี่ยวโดนบ่ครับบัดนี้มันจะเจ็บโดนก็บักแตงเด้อจ้าโอ้ระยะเจ็บเกี่ยวอีกโดนอยู่เนาะจ้านี่แหละครับคลิปนี้ไก่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจคือเก่าล่ะครับผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ